่ใจหรอว่าเขาคือคนที่ใช่แน่ใจหรอว่าเขานั้นรักเธอจริงแน่ใจหรอว่าเธอนั้นเป็นทุกสิ่งหากมันเป็นความจริงไม่เห็นจะต้องวุ่นวายใจแน่ใจหรอยากคุยก็มาเองแล้วกันไม่รับอ่ะทำไมไม่รับคุยไม่รับใช่ไหมเริงไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะแล้วเริงก็ไม่เห็นนาฬิกาของพี่เลิกเริงก็แค่อยากจะระบายอะไรออกมาบ้างแล้วพี่ไม่เชื่อนะว่าเริงไม่ได้ตั้งใจทั้งเน็กไททั้งรูปนาฬิกาเริงทำไปทำไมต้องการอะไรเริงก็แค่อยากมีตัวตนเริงอยากอยู่ในสายตาของพี่เลิกเริงไม่อยากโดนทิ้งทิ้งคว่างแบบนี้อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปแล้วทีพี่เลิกอะพี่เลิกกลับไปที่บ้านพี่เลิกมีพิมพ์พี่เลิกมีครอบครัวแต่เลิกไม่มีใครเลยอะทั้งๆที่เลิกก็เป็นเมียของพี่เลิกด้วยคนนึงนะคะพี่เคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าพี่มีเมียคนเดียวก็คือพิมพ์แล้วเลิกเป็นใครอะเลิกเป็นใครพี่เลิกบอกมาสิว่าเลิกเป็นใครบอกมาสิบอกมาพอแล้วพอบอกให้พอพอแล้วเช็คมาใหญ่เลยนะเนี่ยพี่ตัดสินใจแล้วนะว่าพี่จะไม่มาหาเรืองอีกเรามาไกลเกินไปแล้วสมควรหยุดสักทีไม่พี่เลิกไม่พี่เลิกอย่าไปนะเรืองขอโทษเราจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเรืองขอโทษนะอย่าโกรธเรืองเลยนะคะเรืองขอโทษเรืองไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าโกรธเลยนะพี่เลิกอย่าไปนะหลังขาดพี่เลิกไม่ได้อะไม่เอาแต่พี่รักพิมพ์ได้ยินไหมพี่รักพิมพ์พี่ไม่อยากทำให้เขาต้องเสียใจอีกแล้วพี่เลิกมีแคร์เลิกบ้างเลยเหรอคะพี่ให้เริงอยู่บ้านที่ต่อไปได้อีกไม่นานนะพี่จะปล่อยเขาเช่าเริงก็หาที่อยู่ใหม่แล้วก็ย้ายออกไปซะไม่เริงไม่ไปนะพี่เลิกเริงไม่ไปไหนอย่าไล่เริงเลยนะพี่เลิกอย่าไล่เริงหยุดแล้วฟังพี่ฟังพี่หยุดสร้างกระแสอย่างมีตัวตนบ้าๆไปถ้าเกิดเรื่องยิ่งทำอีกเรื่องยิ่งไม่มีตัวตนในสายตาพี่เข้าใจไหมเรื่องทำ
ันต้องไม่เป็นแบบนี้มันต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่ไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้สองคนนั้นกำลังรวมหัวกันหักหลังพี่พิมพ์พี่พิมพ์ก็คิดเหมือนวานยอมรับมาเหอะจะเก็บไว้ทำไมพี่พิมพ์เอาแต่ปลอบใจตัวเองมองโลกในแง่ดีทั้งที่โลกทั้งใบของพี่มันแตกสลายไปแล้วพอเพื่อนของพี่เองอะถ้าพี่พิมพ์เอาแต่นิ่งเงียบไม่ทำอะไรเลยแบบเนี้ยสักวันพี่เริงเขาคงแย่งพี่เลิกกลับไปได้จริงๆขอโทษนะคะคุณพิมพ์คะมีแขกมาขอพบค่ะคุณพิมพ์ครับคุณพิมพ์อยากระบายอะไรให้ผมฟังหรือเปล่าครับอยากร้องไห้ไหมครับคุณพิมพ์การเรื่องนั้นเรียบร้อยหรือยังตอนนี้ก็กำลังพยายามอยู่ครับเร็วๆหน่อยละแล้วเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อันนี้แกรู้ไหมเนี่ยว่าเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนคือเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเขาย้ายไปอยู่กับแกเปล่าพ่อไม่ใช่นะครับคือผมไปซื้อคอนโดไว้ห้องหนึ่งในโครงการของคุณไพบูลย์ก็เลยให้เขาย้ายไปอยู่ก่อนฮะแกถึงกับซื้อคอนโดให้เขาเลยเหรอไม่ใช่ครับพ่อคอนโดเป็นชื่อผมครับแต่ว่าให้เขาอยู่ชั่วคราวไปก่อนตอนนั้นเขาไม่ยอมย้ายออกไปเนี่ยพ่อมันก็ไม่มีทางแล้วครับแต่พ่อไม่ต้องห่วงนะครับผมยื่นคำขาดให้เขาไปแล้วว่าให้เขาเนี่ยย้ายออกไปให้เร็วที่สุด
แล้วแกคิดเหรอว่าผู้หญิงอย่างใจเริงเนี่ยเขาจะย้ายไปง่ายๆต้องยอมสิพ่อถ้าเขาไม่ออกแล้วก็ผมนี่แหละครับจะขนของเขาออกไปด้วยตัวเองเลยพ่อเชื่อผมนะครับทุกอย่างมันจบแล้วไม่มีอะไรแล้วผมจบแล้วจริงๆครับเลิกผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยทำลายชีวิตของแกมาหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่รู้จุดอ่อนของแกอย่างดีที่สุดอย่ามั่นใจจนกลายเป็นประมาทก็แล้วกัน